أنعم بغراسي الأخلاقي لغيت نصاقا أخلاقي لغيت النور في جنة هذه هذه بلسان الخلاص في صحبة أزهار حقت في السيق حديث الإشراق وأتيت بها لصنع لوحة شعرم أنعم بغراسي الأخلاقي مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton. Selamat berjumpa di dalam rancangan Krop Ke Kuna Tam di TVNBT Jala. Rancangan ini iaitu muak penonton mari berjumpa dengan individu yang terpilih masuk dalam kerongkang sosem kundi mi kuna tam hok sobota. Alah penonton dan juga pada masa ini saya sebagai pengacara Jamilah Karido muak penonton mari berjumpa dengan individu yang masuk dalam projek ini iaitu yang telah dapat di apa katanya puderapkan dia ya daripada sobota Kak Ni Arya Tok Kani. Bagaimanapun sekarang Kak Ni Arya kita mari sambut keluarga contoh kita dah dekat dengan Kak Lahda. Tapi kita rehat buat seketika, Kak minta masuk kita ke Kak Ni Arya dulu. Assalamualaikum. Kita masuk dari mula lalu. Dan kita ทำ ความ ดี นั้น ย่อม เป็น สิ่ง ที่ จำเริญ ใน ชีวิต แล้ว ก็ จะ เกิด สิ่ง ที่ ดี งาม แก่ ตน เอง ต่อ ครอบ ครัว และ สังคม ใน อิสลาม นี่ สอน การ ทำ ความ ดี ไม่ เฉพาะ กับ มุสลิม เพียง อย่าง เดียว แต่ ทุกคน จะ ต้อง ทำ ความ ดี กับ ทุก ชีวิต แม้ กระ ทั่ง กับ คน ต่าง ศาสนิก เพราะ ใน อิสลาม ไม่ มี ข้อ บังคับ ไม่ มี กำแพง แล้ว ก็ ไม่ มี กั้น ระหว่าง มุสลิม กับ คน ต่าง ศาสนิก เรา ทุก คน คือ พี่ น้อง มา จาก เลือด เนื้อ เดียว กัน มา จาก พ่อ แม่ คู่ เดียว กัน คง ไม่ มี สิ่ง ใด ที่ จะ เหนือ คำ ว่า เรา มา สร้าง ความ ดี แล้ว ก็ มา แผ่ ความ ดี งาม ให้ กับ ทุก ชีวิต เพราะ สิ่ง เหล่า นั้น ก็ จะ บัง เกิด ความ ดี และ ผล ตอบ แทน ทั้ง โลก นี้ และ โลก อาคิเราะห์ Soi je. Penonton hormati saat ni Kak Ni kita, Kak Ni Arya kita sambut di pintu apa di muka lorong lagi. Sebab kalau main canggih tu payah juga lah cari tak temu nak cari kat belah depan tu saja. Ya, sekali lagi lah memperkenalkan individu ataupun tetamu kita Kak Rapchen di dalam rancangan Krop Krop Kuna Tam Hak Sobat Tau ni Kak Ni Arya Tok Kani. Yang mana saat ni kita keren kecek awal rancangan saat ni Kak Ni Arya dah. Untuk Kak Lahan apa Kak Ya ke Kak Ni Arya ke Kak Ya ke Kak Ya lah mudah-mudah lah Kak Ya. Kak Ya ni jadi orang kerewan pen putih dalam pun ketuk. ผลกระทบอะไรมาเนี่ยรู้จักสิผลกระทบก็คือสามีถูกยิงเสียชีวิตปีทางว่าปอปี57ปี57ตอนนั้นเอ๊ะ47ตั้งแต่เหตุการณ์ของกูว่าเลยก็จะได้ตั้งของกูว่าทั้งนั้นไอ้ตัวอับเบกอับเบกอายากิจก็พูดตัวก็เป็นผู้ช่วยตำรวจเป็นคล้ายๆกับชลปอในสมัยก่อนนั่นไม่มีอะไรที่จำเหตุการณ์อีกอย่างเหตุการณ์กิจที่วัดกาลิตตุลจิตาสกิปก็จำได้แบบตอนนั้นก็กะขายข้าวอยู่ตอนกลางคืน อยู่ที่หัวมุมซอยศิริรัตน์ขายข้าวข้าวยำขายน้ำอะไรกับเพื่อนเพื่อนขายน้ำเราขายข้าวถึงก็นั่นแหละเขามายิงกระก็กระยิง3คนเขาเสียชีวิต2คนก็คือหนึ่งค่ะแปรกับเพื่อนอาแปรที่อยู่ในซอยยามาติสิตุลาลูกแกก็นะก็เสียชีวิตตรงนั้นเสียชีวิตเลยก็อีกคนก็ไปเสียชีวิตโรงพยาบาลส่วนอีกคนนึงก็คือซามตะตะว่าติดอยู่ยังอยู่กับพระฮาบวิลเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นกะยาอยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน
ตอนนั้นยังไงคะยาชีตาสกิตกใจตกใจคือไม่นึกว่ามันอะไรเกิดขึ้นอะไรคือไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นคือวิ่งอย่างเดียววิ่งไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ณตอนนั้นคือเราวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรได้ยินเหมือนกับเสียงปืนแต่ว่าเขาทำอะไรไม่รู้แล้วก็วิ่งไปก่อนเสร็จแล้วก็วิ่งมาดูทีหลังเดินมาจะมาหาแฟนจะมาหาดูพอดูก็เห็นอาเบนอนคว่ำอยู่ร้องว่าเบถูกจริงถูกจริงแต่เราไม่รู้ว่าจะเสียยังใช่ไหมก็คาดว่าเสียแล้วก็คือเงียบก็คือเรียกก็เงียบอะไรแบบนั้นเลยเพื่อนบอกว่าเสียแล้วก็หามส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพื่อนมาก็หามส่งโรงพยาบาลคือช่วงนั้นก็คืออยู่เงียบๆคือตั้งหลักไว้ก่อนเงียบๆก็นึกถึงอารมณ์ที่ถึงว่าคนเราเมื่อถึงเวลาแล้วใช่ไหมต้องไปตรงนี้ทุกคนเราก็พยายามอยู่ก็คืออยู่ว่าเราต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่ว่าเรามานั่งร้องไห้ฟูมฟายไม่ร้องเลยแม้แต่น้ำตาหยดเดียวก็ไม่มีเลยน้ำตาคือเรารู้ว่าชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เราให้กับเราแล้วเขาต้องไปเข้าถึงเวลาเข้าถึงเวลาของเขาแล้วเราก็ต้องอยู่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกต่อไปก็ต้องอยู่ในศาสนาก็ต้องอยู่ว่าต้องทำยังไงต้องก็ไปทำมาหากินตามเดิมเขาบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยตราบใดที่มันยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยคนที่เขาไปแล้วเขาก็ต้องไปเพราะนั้นเป็นตักเดียร์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ตั้งเขาไว้เรียบร้อยว่ายังไงอายุของคนเราหรือว่าชีวิตของคนเรามันไม่มีใครรู้นะคะยานะฮิตาฮอติกิตอนตะฮาวตะปิยอนกิตอนมาติวิโลบานโนวิโลนมาติวิโลอาจจะสับเปลี่ยนตะฮาวตะตาติกิตอมนุษย์ยอนฮัมบออัลลอฮ์เนี่ยคนเองอยากจะตั้งยาพบิโลซาปาวัตุซาปามาโซกิตาคนตุยโมโนอยากกิดงูวาเตร้องไห้ฟูฟายมันไม่ใช่เพราะว่ารู้มาตั้งแต่เรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วคือตรงนี้เขาจะสอนมาตลอดไงคือเราจะรับตรงนี้อยู่ตลอดว่าเราต้องรับให้ได้และต้องทำให้ได้เมื่อถึงวันนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่การวางพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานก็คือทางด้านของศาสนาทางด้านของจิตใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องรับมันให้ได้เดี๋ยวของบนโลกนี่มันไม่แน่นอนมันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรับได้สิ่งที่เราให้เราต้องรับนั่นคือเป็นอะไรที่ว่าเราให้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องรับให้ได้ถึงแม้ว่าต้องรับด้วยน้ำตาก็ต้องเราก็ต้องรับให้ได้ถือว่าสุดยอดเลยนะคนเราย่อกายะปี2547ช่วงสถานการณ์ตะกุตะกัวอะไรลากัวติกาตุแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะปวิลาลากัวได้ตานาตุอิโมแล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปอาชีพของกะยาก็คือขายข้าวขายข้าวยำขายขนมและณตอนนี้ก็ยังคงขายอยู่เหมือนเดิมขายนี่เราทำเองไว้ไงก็ทำเองก็คือทำข้าวยำแล้วก็ขนมก็รับเขากินเปอร์เซ็นต์นะแกเปอร์เซ็นต์ปัตตุสปลุกสกุรวกุกินี้นะอยู่ได้ไหมกะยาเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ก็อยู่ได้ก็คือเราก็ประหยัดนะแบบพอเพียงอยู่ขายได้เท่าไหร่เรารู้ว่าเรามีกำไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องแบบหาร2หาร3อะไรก็ว่าไปก็คือมันต้องเหลือถ้าไม่เหลือนั่นเราจะให้ลูกเพราะว่าตอนนั้นหนักนะหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเคยกะยาเคยท้ออะไรบ้างไหมบางทีเราทำงานคนเดียวไงก็ท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ท้อสักแป๊บนึงแล้วก็ทำใจได้นะก็อยู่ให้ได้เพราะเราทำงานทุกวันอะได้มากได้น้อยวันนี้ได้น้อยพรุ่งนี้อาจจะได้มากอะไรเงี้ยบิสกี้ก็เราเป็นผู้ให้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคืออยู่เดี๋ยวเราอยู่ทำให้ดีที่สุดของวันนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะให้ได้แล้วก็ต้องอยู่ชูโกดชูโกดกับเนมะที่อัลลอฮ์ได้ให้เรานะกะยาเป็นคนที่นี่เป็นคนจังหวัดยะลาหรือว่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดปัตตานีแต่ว่าไปเติบโตที่นครเพราะว่าพ่อเป็นคนนครพ่อเป็นคนนครติดไปอยู่กับย่าอยู่กับครึ่งนึงก็ปัตตานีแม่เป็นคนปู่ยุปัตตานีอ๋อแม่เป็นคนปู่ยุปัตตานีส่วนอายอนั้นเป็นคนนครแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นครไม่ได้ตัวที่นี่ไม่ได้ตัวที่นี่แล้วกลับมาเรียนที่พอตัวกลับมาเรียนมาต่อโรงเรียนเดชะต่อที่ภูยุทธอะไรก็คือเอาไปเป็นคนที่นี่เอาไปเป็นคนที่นี่ก็เลยแต่งงานมีครอบครัวตอนนี้บ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือบ้านของอาเปบ้านของอาเปก็คือมีที่ให้เราได้อยู่ใช่บ้านเล็กๆก็ได้บ้านเล็กๆก็อัลฮัมดุลิลละห์บ้าน2ชั้นอะไรเป็นบ้านไม้เนาะเป็นบ้านไม้อย่าเอาไปอย่ากี่ปีไอตัวเพราะว่าเด็กกี่คนพี่น้อง9 คน 9 คนแต่ยานี่เพราะว่าเด็กอายา6 คนอายา6 คนปัตตุ
หลังจากที่สปอร์ตนั่นคือบททดสอบนะบททดสอบครั้งนั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราอย่างไรบ้างอะยาความเปลี่ยนแปลงของชีวิตกีตาดูลูกกีตาเดอะลากวีนี่แหละกีตาเดอะชางมาเกเดียวปะกีจะหมายถึงว่ากำลังใจแล้วก็มีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างแต่นั่นก็คือเขาเรียกว่าคนเราการใช้ชีวิตคู่เป็นธรรมดาแต่วันหนึ่งวันที่เขาจากไปนะมันเป็นทางเลือกของเราเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าใหม่ก็รู้สึกลำบากกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะเราคุ้นเคยอยู่สองคนใช่ไหมแต่ว่าพอใช้ชีวิตอยู่นานๆนี่รู้สึกว่าก็ดีนะก็ดีไปอีกอย่างนึงคืออยู่คนเดียวคิดเองทำเองจะอะไรก็คือเราถ้าเราทำให้มันดีมันก็ดีอะไรแบบนี้คือเราไม่ต้องอะไรเลยเก็บได้ขายได้เก็บได้อะไรสูงโลกเลยคือก็สบายไปอีกแบบถ้าพูดถึงก็สบายนะคิดว่าตัวเองว่าสบายนะไม่มีอาแบก็แล้วให้ดีไปอีกอย่างนึงก็อัลเลาะห์ก็ให้เราสกีของเราก็อีกอย่างนึงก็อยู่ที่จิตใจเราด้วยใช่รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรเราทำงานได้มีงานทำถึงได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรก็ประหยัดไปตามภาษานะพอเพียงเดี๋ยวว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อก็พยายามจนกว่าลูกจะจบอยู่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอาแบอายุ40กว่าเองนะเออ40กว่าแต่พูดถึงนะอัลเลาะห์ก็นะยอโอมวยสกะ42อะไรประมาณอายุยอแค่นั้นไงนะโอมวยขอยอหน่อยกีตาร์ก็ตัวตาปีกีตอนนี้ว่าเคยคิดที่จะมีครอบครัวใหม่มั้ยแอไม่คิดเลยบางคนก็ว่าฉันอายุยังน้อยฉันคิดที่จะมีครอบครัวนะไม่คิดและคิดว่าอยู่กับลูกดีกว่านะมีความสุขอยู่กับลูกก็ไม่เป็นไรลูกก็เข้าใจดีอะไรแบบอยู่กันแล้วลูกคนโตนี่แต่งงานแล้วลูกคนโตแต่งงานแล้วมีลูกแล้วยังมีลูก2คนแล้วอ๋อได้จูๆแล้วแหละยังโตยังวัยรุ่นอะไรจูๆคนโตนี่เท่าไหร่เนี่ยอยู่กับ5ปีโอ้5ปีแล้วก็แล้วยังอยู่ที่นี่มั้ยหรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ไปๆมาๆเข้าหนูตรงปีนังโอ้แต่ก็เขาบอกว่าเอาแล้วก็ให้จูๆให้เราอีกนะกาติแต่ว่าจูๆมาเรียนที่นี่แหละเอามาเรียนเทศบาล5ดีดียังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวในเรื่องของโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมบ้างอิตาเรฮาบัสกติกกายะแล้วทุกสัปดาห์ลากิกิตามาสุมาอยู่ในด้านและโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมยามานกายานี่ดับปัดอปอตปรตุลงเงินไปในสอบตมันกาตอนนี้ได้รับการเยียวยาจากสอบตโดยการที่ส่งเราไปประกอบพิธีฮัทบัตเทาในด้วยบุริมาเต็มปลาไปตะบัวมาตาลากิตาลากินะคะใส่ลากมานเรฮาบัสกติกกาดูการกระทำความดีนั้นย่อมเป็นสิ่งที่จำเริญในชีวิตแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามแก่ตนเองต่อครอบครัวและสังคมในอิสลามนี่สอนการทำความดีไม่เฉพาะกับมุสลิมเพียงอย่างเดียวแต่ทุกคนจะต้องทำความดีกับทุกชีวิตแม้กระทั่งกับคนต่างศาสนิกเพราะในอิสลามไม่มีข้อบังคับไม่มีกำแพงและก็ไม่มีกั้นระหว่างมุสลิมกับคนต่างศาสนิกเราทุกคนคือพี่น้องมาจากเลือดเนื้อเดียวกันมาจากพ่อแม่คู่เดียวกันคงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือคำว่าเรามาสร้างความดีแล้วก็มาแผ่ความดีงามให้กับทุกชีวิตเพราะสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดความดีและผลตอบแทนทั้งโลกนี้และโลกอาคิเราะห์Nonton kita kembali semula di dalam rancang Kroko Kunatam Keluarga Contoh ataupun Keluarga Bermoral di CNBC Jala. Yang mana saat ini kita dapat berbual sama dengan Kak Ni Arya, Kak Ayah kita berkaitan dengan kehidupan yang sebenarnya orang wanita kita. Hakikat hak sebenarnya hati yang kuat. Walaupun kita nampak ia lemah tetapi hati yang kuat. Cuma dia mau tengok di luar saja katanya tu BM atau mudah tuyak. Tetapi hakikat hak sebenarnya adalah hati itu adalah orang yang kuat dan juga boleh berdikari. Mai buah semula pula masuk dalam kerongkan songsem kondi mi kunatam. Tahun 2058 Kak Ya tu hai panggil lah. Nagi buat haji lah. Sungguh siapa dah. Pasal mana lah. ก็ดีใจแบบว่าดีใจมากที่ว่าทำให้ความฝันของกะนั้นเป็นจริงทุกคนก็หวังที่จะไปตรงนี้แต่กะนี่เป็นค่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้ไปให้ได้ไปใช่ก็ดีใจก้าวผ่านบททดสอบอัลเลาะห์อูซีกิตบททดสอบของตัวแห่ขออัลลอฮ์บุญปาดกิตเราสามารถที่จะเข้าผ่านมันได้แล้วก็ถือว่านี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์
ยู่ทุกวิกิตอร์เลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์พัตุพัสยาไปกับพ่อเยอะเลยกายานี่ว่าพัตเตวบเบพัตเตดูวันเตดูวันเตว่ากับพ่อเยอะเลยเด้อก็เดี๋ยวพอไปที่นู่นเดี๋ยวจะซื้ออีกเสื้อผ้าชุดสองชุดนั้นขนมขนมสเบียงสเบียงสเบียงเยอะเยอะสเบียงกลัวว่าเดี๋ยวคนมันเยอะอะไรเนี่ยถ้าไม่พร้อมของเขาก็ไม่ได้กินก็จะได้กินของเราเนี่ยถูกต้องที่สุดเนี่ยพี่ตะกันนั้นก็ดีใจโอ้ขอบคุณสองปตอมมากๆเลยเขาโทรยังไงเขาบอกไหมเขาแบบก็ไปสมัครที่อำเภอต้องสมัครด้วยใช่ไหมสมัครที่อำเภอแต่เสร็จก็เขาก็อันนี้เป็นหลักเกณฑ์หอยเยอะนะก็พาไปเลือกเลือกก็เลือกได้เราก็จะโทรมาว่าเออกะได้นะไปทำดินแล้วไปทำพัดแล้วอย่าทำดินแล้วไปก็คือต้องเป็นหลักเกณฑ์ของยอก็คือต้องสมัครเพราะว่ายูสปอร์ตเยียวยาปุยกามาลากี้นะมันก็มีเยอะไปสมัครคนเขาคัดตามหลักเกณฑ์เขา45ปีขึ้นไปเพราะว่า45ปีขึ้นไปแต่ว่าเขาเรียกว่าโคตาลิมิตที่นี่สู้65ปีแหละ65ปีอะไรให้เรา65ปีลงมาย่ออยู่ในระหว่างนั้นแหละเรา50กว่าเลยย่อแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะที่ตะกี้แล้วลูกๆอันตัวสังวานตัวบุญญาติตนบุญกิมกอระมามานะกิริกิมกอก็ดีใจอยากจะไปด้วยก็บอกว่าเสร็จแล้วนะเราอยู่ดูหางานทำงานถ้ามีดิสกี้แล้วเราไปขอในดิสกี้ให้ตัวให้เราให้ดิสกี้เราบางทีเราอาจจะได้ไปแม่ลูกไปทำอุมเราะห์ก็ได้อ๋ออย่างอินชาอัลลอฮ์นะอัตวะตะญะมนุษย์ kita apabila segala siapa lalahan apa yang kena boleh ke juga ในเรื่องของการสอนลูกเราตัวกายาสอนลูกยังไงบ้างเพราะเราสอนลูกเราเค้าเรียกว่าอะไรอยู่กับลูกแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยก็อยากมีวิธีการหลักการในการสอนลูกก็สอนลูกอะไรถามอยู่ในสังคมแล้วอยู่โรงเรียนก็ต้องกฎเกณฑ์ข้อบังคับเราก็ต้องตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับเนี่ยแล้วเราอยู่ในบ้านเราก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ญาติพี่น้องตัวเองคือก็สอนให้เราเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ต้องมีกฎเกณฑ์ทั้งนั้นเราต้องเชื่อต้องทำตามนั้นถึงจะได้เป็นคนดีถึงจะได้ดีอะไรเนี่ยประมาณว่าอ๋อแต่อยู่บ้านแน่นอนอยู่แล้วแม่ก็บ่นก็เป็นเรื่องปกติคือบ่นจะให้ลูกได้ดีเพราะว่าในการสอนลูกในสังคมสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคของโลกาภิวัตน์ในอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ตัวยาดิซาตูซาตูชูโบแอร์ก็เป็นบททดสอบอย่างนึงสำหรับคนที่เป็นแม่ว่าจะมีวิธีการสอนลูกเรายังไงให้ห่างไกลซ่อจากยาเสพติดอะไรลูกยอยนั่นแหละไปมีปัญหาอะไรก็กลับมาเล่าแล้วก็บอกก็ธรรมดาอยู่ได้อยู่ในสังคมคนเยอะก็ต้องมีหลายแบบไม่คนจะให้เหมือนเราทุกคนมันไปไม่ได้เราก็ต้องซอบาต้องใจเย็นต้องใจเย็นถึงแม้ว่าลำบากถึงไปเข้าทำงานอะไรเงี้ยมีปัญหาก็ต้องยิ้มสู้อย่าต้องทำหน้าและเพราะปัญหานี่อยู่ในโลกนี้มันมีปัญหาทุกคนปัญหาทุกรูปแบบใช่ต้องเป็นแม่ที่มีเหตุผลนะเวลาเราสอนเขาเนี่ยแต่นาเวอด้วยเหตุและผลเวลาสอนเหมือนกับคนที่ทำมาค้าขายมันก็ต้องมีเจอลูกค้าหลากหลายแบบลูกค้าโอ้แต่ละคนนี่แต่ว่าเรานั้นก็ต้องทำต้องให้ดีที่สุดเพราะเราต้องการลูกค้าเข้ามาซื้อของเราอะไรเงี้ยใช่เหมือนทุกคนนี่มันย่อมที่จะต้องมีปัญหาเขาบอกว่าเมื่อมีปัญหาปัญญาก็เกิดถ้าเรารู้จักแก้แต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาแต่เรามีกับปัญหาปัญญามันก็จะไม่เกิดกับคนเกิดมันจะแก้อะไรไม่ได้ทำงานไม่ได้แล้วตุ๊กกายาเตรียมพร้อมในของการไปประกอบพิธีฮัทไปเรียนอะไรตรงไหนบ้างก็ไปกูสู้แต่ว่าไม่ได้ไปของสบต.กูสู้ไปของบริษัทเพื่อนแล้วก็กูสู้กี่วันนะคะกูสู้วันเดียวแล้วก็ไปเรียนก็สอนเกี่ยวกับการโตวับอะไรโตวับแสเออะไรข้อมีอะไรเงี้ยทำยังไงอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นตรงไหนอะไรอ่านอะไรเงี้ยก็จะบอกแล้วก็ไปเรียนที่บ้านอีกกับกะที่สอนเรียนทำพอดีก็สอนก็อยู่ใกล้บ้านแม่ที่ปู่ยุทธพอดีปอสก็ไม่ขายไงตั้งเดือนกะก็ไปเรียนรู้กับเขาแม่อัดอะไรกี่ล่ะแม่อัดอะไรอยู่อัดอะไรกี่อายุไม่มีแล้วคือนานแล้วยอทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราก็ให้กำลังใจตลอดเลยก็แม่อะไรเงี้ยแม่ก็ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรแล้วก็จะโทรไปคุยอะไรเงี้ยก็บอกก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยต้องใจเย็นๆอะไรคือเขาจะบอกเราจะชอบอยู่กับผู้ใหญ่ไงมีอะไรก็ไปนั่งพูดนั่งคุยแล้วก็ได้แง่คิดนะเนาะได้คำแนะนำดีๆใช่เขาก็จะบอกอย่างนี้ทำนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบใจเย็นต้องแบบนู้นแบบนี้เขาจะสอนนี่ไม่ห่วงเลยเพราะว่าบอกกิมมะกอตัวก็ยังเราต้องกิมมะกอจะมาดีเนาะเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องอดทนมากที่สุด
คือการอยู่กับคนอยู่กับคนต้องซอบาถ้าตอนนี้เราซอบาแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเราเป็นคนที่ตอนนี้กิตาเดตปะยึดเหนียวเป็นแกงเงี้ยมันก็ตอนนี้ขณะเดียวกันซอบาพอบิลกิตากิซานุกิตากิมักก็ตัวอุจียบานโยกอะไรอะไรสบายที่กตอนนี้นี่เป็นอุจียะตัวแห่งอุจีกิตาพอบิลกิซานุกิตาอันรักก็ได้เพราะเราเป็นคนที่มีความอดทนมีคนเป็นคนที่มีความซอบาอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้มองเห็นภาพอะไรได้ยังว่าเราจะไปเนี่ยเริ่มบายแย่แล้วเห็นเห็นแล้วนะเห็นเลยเดินอยู่หน้าเบติล่าใส่เดินกีลิงแล้วอยู่กีลิงแล้วนี่เดี๋ยวพอไปจริงๆก็ได้กีลิงจริงๆแล้วนะได้ไปแล้วนะแต่สิ่งที่เขาบอกตอนนี้คือเรามันเห็นแล้วมันอยู่ในจินตนาการแล้วเลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปจับต้องด้วยมือของเราจริงๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอาเชื่อว่าแบบสปอร์ตลอร์นิ่งวันนี้เรามาบันทึกเทปรายการคืนนี้ไปกี่ทุ่มไปตีสี่ก่อนซูโบไงไปซูโบกลางทางเพราะว่าจะให้ถึง8โมงเช้าที่อาจารย์เพราะเขาจะต้องลงทะเบียน8โมงเช้า8โมงครึ่งไปแหละ8โมงครึ่งเดี๋ยวก็รับไปตั้งก็รับไปตั้งฝากนักกีฬาต่างกีฬาและโครงการของสอบตปากากีตปะ19สิงหาคมนี้กิตามาว่าสบายรักกันเทปเอาเลครานบุญขอบากันตอนนี้วันที่ฮัจญะห์กิตานี่นักกีมาก็กิตาพมากีซิยารอห์dan juga magi katanya apa nama magi bagi kasih semangat lah mudah-mudahan katanya serta juga mujo gati kak ya kita oleh kerana dapat peluang boleh pergi mengerjakan haji pada tahun ni ya katanya orang kita ni susah itu adalah Allah beri pada kita belakang uji apa Allah beri juga kepada kita maka apabila kita sabar dan juga kita terima di atas apa yang Allah beri pada kita pasti katanya Allah itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Lepas tu Kak Ayah ada gambar dia tak ada kemah kepada penonton pucum ที่กำลังติดตามรับชมรายการในครอบครัวคุณธรรมในเรื่องของการทำความดีหรือว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเหมือนเรามีความหวังที่จะไปแต่เอ๊ะทำไมเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ไปสักทีแสดงอยากจะให้กายให้กำลังใจตรงนี้ด้วยก็อยู่มาแบบว่าดีเราก็ทำงานของเราดีแล้วขอต่อเล่าให้ได้ไปนะพอสวรรค์พอถึงเมื่อถึงเวลาวันนั้นเดี๋ยวมันก็จะมาเองเราก็จะได้ไปแล้วกายฝากอะไรให้กับทางสอบตด้วยก็อยากที่ได้ให้โอกาสกับทางผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยกับอะไรก็แล้วก็ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็มีความคาดหวังได้ไปวันนี้เนี่ยทำให้ความฝันเป็นความจริงในฝันได้เป็นจริงนะคะทำดูดีแล้วแล้วก็สุดท้ายคิดว่านี่ยังเรายังไม่ได้ไปทำฮัทแต่เรามีความคาดหวังว่าการสมมติว่าเราเนี่ยเราจะไปแล้วทำฮัทคิดว่าเราจะได้นำคุณค่าของฮัทนี่มาใช้ในชีวิตของเรายังไงบ้างไงก็ไปนู้นก็ได้ไปอยู่ในคนที่แบบคนเป็นล้านเนี่ยได้รู้มีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะได้เรียนรู้ว่าคนเราต้องอยู่นี่ต้องโซบาต้องอยู่แบบนั้นเจอกับคนเยอะนี่เราจะได้รู้มากแค่นี้เรารู้ไม่ได้แต่ว่าเห็นเวลาคนพูดให้ฟังแล้วมันเยอะมากมาเลยนะเยอะมากแบบว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ได้เลยต้องพูดแบบดีพูดต้องดีอย่างเดียวต้องดีนึกถึงอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาอะไรเนี่ยถ้าว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่ได้คือเราต้องดีอ่ะเพื่อนเพื่อนรอบข้างอะไรนี่คือต้องให้ความดีต้องดีสัตว์ก็ไม่ว่าคุณจะไม่ได้สัตว์ก็เดินก็ต้องสัตว์ก็ด้วยทีนี้ได้ไปประสบกับตัวเองจะได้รู้ว่าดียังไงว่าเราเรียนรู้จากทฤษฎีทีนี้เราจะไปปฏิบัติจริงๆแล้วไปปฏิบัติจริงจริงพร้อมเลยฮัตตีตัสเดียวหรอของไม่เป็นไรเอาไปซื้อไปดัดไปซื้อข้างหน้าก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเตรียมความรู้ในตัวของเราเตรียมความรู้และก็เตรียมใจที่จะเจอกับบททดสอบเราจะทดสอบอะไรเราก็รับในสิ่งที่เราจะทดสอบไปรับโดยต้นมาสอยตับุสุดาบิอุจับดีวันอุจับสติงกี้ที่มาขอบคุณกับคุณอารยายามาโน menjadi tetamu dari rancangan kita menurut katanya minta wi perjalanannya pergi mengerjakan haji selamat dan juga minta wi berjalan dengan lancar tidak berjumpa dengan ujian dan juga dugaan apa-apa dia terutama sekalinya Kak Lesti pun serta juga penonton kita pun kena Kak Lekati penonton lah ucapkan selamat minta wi selamat lah perjalanannya dan juga penonton akan klik berjumpa di dalam rancangan kroko kena tahu seperti biasa lah setiap hari Senin jam 10.30 lebih kurang sampai jam 11. Mana katanya sini buat kesimpulan katanya kita membuatkan jasa duduk di dalam ajaran agama buat baik ikutlah apa-apa dia saja sekalipun ya katanya kebaikan itu tidak memusnahkan hidup manusia, kebaikan itu akan memberikan barakah dalam hidup kita. InsyaAllah penonton kita ada angin-angin, ada azai-azai katanya lagi buat haji. Nah walaupun duit tak ada tetapi kalau sungguh siapa pasti katanya orang itu pergi. Saya
Hajah Jamilah Karidol kenang ki dulu ucapai salah silap minta maaf pada penonton semua kalah serta juga Kak Ni Arya pun kena di dululah. Salam sejahtera dan juga Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita meninjau sikit sebanyak dalam masa Allah, kerana ni tak lama lagi dah musim ni, musim orang nak pergi Mekah, maknanya musim orang nak pergi buat haji. Kemudian di kalangan kita saat ni tu, kadang-kadang nak pergi buat haji saat ni tu tak tahu gapo tujuan kita pergi buat haji. Kita pergi buat haji tu tujuan matlamat kita nak di mana. Maka di sini marilah kita renung dah, kita ambil buat kaji bahawa al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya haji mabrur ni, haji yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, maknanya laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya tidak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat syurga Allah. Ini besar sekali. Jadi kita berjaya boleh pergi buat haji, kumpul harta kita apa gitu gini, kita duk kerja tu kelumuh di rumah tu, boleh nak pergi buat haji tu. Kemudian haji kita tu pula orang panggilnya haji mabrur. Ya, haji ni ada dua. Haji mabrur, haji matrut. Orang buat haji juga. Kalau haji mabrur tu haji hak Tuhan terima. Adapun haji matrut tu haji hak Tuhan tak terima. Gi letih saja-saja gitu, gi sebagai tong siau gitu ya. Tak dapat amalan haji. Maka dah ni amo nak baca so-so wis payo puak kita semua nak buat haji tu boleh buat kajian deh, buat kajian, buat renungnya supaya kita semua ni akan dapat haji mabruk dan sebagainya. Jadi alamat-alamat ataupun kesan orang yang dapat haji mabruknya apabila dia balik daripada hajinya, setengah daripadanya yang pertama murah rezeki. Oh, ni hebat. Dia duduk sebelum dia pergi buat haji tu, kerja dia tu begitu-gitu, boleh duduk gitu, berapa lebih sikit lah. Tapi manakala dia klik pergi buat haji, klik mari tu, haji dia yang diterima oleh Allah, artinya dudukkan dia tu makin hari makin bertambah rezeki. Oh, ni hebat. Yang kedua pula, orang yang dapat haji mabrur saat ni tu, suka bersedekah. Suka nak sedekah. Dulu tu dia nak sedekah sekut sama tu pas kira-kira apa itu takut ugi, takut gapo. Tapi manakala dia pergi dapat haji mabruk ni, artinya Tuhan paling hati dia tu mari suka nak sedekah. Lepas tu yang berikut, yang ketiga, so lagi dia kena masa tak izin, yang sebenarnya banyak patut haji mabruk ni. So lagi ni orang yang dapat haji mabruk tu manakala dia balik mari tu, dulu tu semayang Jumaah tu jari-jari, tapi yang pergi buat haji ni berjaya dapat haji mabrur tu, semaya Jumaah tu rasa nak duduk sok-sok-sok, boleh kata berapa bila dengar orang bel tu segera nak pergi masjid, dengar orang bel segera nak pergi masjid. Lepas tu banyaklah lagi dah cerita-cerita hal berkenaan dengan haji mabrur ni, hanya sempat boleh beri tiga ni. Mudah-mudahan di hari ni sebelum daripada kita nak pergi buat amalan haji, nak pergi buat amalan haji ni, kita mari belajar lah sungguh-sungguh, reti sungguh so-so. Mudah-mudahan kita akan berjaya dapat haji mabrur, kerana haji mabrur ni laisa lahu jazaa'un illal jannah.